ลุกบางทีก็มาทับตัวร่างแล้วก็ลุกขึ้นมายืนเดินประมาณนั้นนะครับได้เข้าใจเข้าใจคุมมันไม่ได้แปลว่าจะห้ามมันไม่ได้นั่นเองนะครับห้ามเฮ้ยอย่ามานอนลุกนอนลุกแถวร่างกายกูเว้ยประมาณพอแล้วหนีไปไกลมันก็ไม่ได้นะครับทั้งที่มีสติอยู่ก็ตามดูจนถ้ามันหลับไปคืออะไรคะเออถามว่าคืออะไรบ้างถ้าลุงตอบตรงนี้นะครับว่าฟังให้ดีนะฮะตอบไปนะทีนี้นะครับเข้าออกถือโอกาสแจ้งเพื่อโปรดทราบเอาไว้เพื่อพิจารณานะครับว่าสิ่งเหล่านี้ขอให้เป็นเพียงแค่คำถามเราเท่านั้นเองแต่ติดใจถือว่ามันเป็นเราไม่เคยเจออย่างนี้มาก่อนนะถ้าไม่เข้าใจก็มีความกลัวแน่นอนเพราะความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจทั้งสิ้นถ้าเข้าใจแล้วก็จะไม่กลัวเพราะฉะนั้นเวลาลุงตอบขอให้ตามดูตามรูปไปเฉยๆเพราะยังไงมันก็ไม่มาขอข้าวกินยังไงมันก็ไม่สามารถทำร้ายร่างกายเราได้นะโอเคนะย้ำตามดูตามรู้ไปก็หลับแล้วก็แล้วไปใช่ไหมครับที่ว่าเมื่อกี้นี้คงไม่ไปหลอกหลอนตอนที่หลับโดยทั้งละเมอเพ้อพกประมาณนั้นนะครับตอบอีกชั้นหนึ่งก็ได้ครับไม่มีปัญหาหรอกลูกนะร่างกายเรามีอยู่3ชั้นนะครับ3ชั้นไม่ใช่หมู3ชั้นนะโยมไม่รู้3 ชั้น 3 ชั้นนี่ชั้นที่1ก็ร่างกายของเราท่านธรรมดาหยาบชั้นที่2ก็คือชั้นของความคิดของเราเองชั้นของใจเราชั้นที่3ก็คือชั้นของจิตจะบอกว่าในระหว่างนี้จิตกับใจกำลังงานเชื่อมประสานกันอยู่ก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกตอบในเชิงนี้ก็ได้แต่ถ้าหากว่าเชิงนี้มันจะลึกเกินไปไหมล่ะลึกเกินไปแล้วก็ตามไม่ทันลุงอีกเอาเป็นว่าตามรู้ในเบื้องต้นน่าจะโอมากกว่านะคำตอบนี้น่าจะจันโลงกายใจเอาไว้ก่อนนะครับนั่นแหละครับสนใจใฝ่รู้ตัวเองเข้ามากยิ่งขึ้นนะครับคุณสติเอกใช่ไหมนั่นโอเคนะเอาล่ะยินดีด้วยครับนั่นแหละ